Xiaomi Smart Speaker ลำโพงอัจฉริยะราคาสุดย่อมเยาที่คุณภาพเสียงเนี่ยเกินราคาสวัสดีเพื่อนๆเด็กใสทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนายเป้คนดีอีกเช่นเคยครับบอกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าสำหรับลำโพงอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับราคาเพียงแค่ 1,690 บาทเท่านั้นราคาโคตรดีงามเลยเว้ยแกแกะออกมาจากกล่องเนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยครับก็คือตัวลำโพงอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วก็คู่มือการใช้งานจะมีเพียงแค่นี้เลยส่วนดีไซน์เนี่ยหน้าตาก็จะเรียบๆแบบนี้เลยก็จะเป็นทรงกระบอกมีแผ่นลายตะแกรงห่อหุ้มตัวไดรเวอร์อยู่รอบขอบด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานะด้วยนะฮะเวลาเราคุยกับ Google Assistant เนี่ยมันก็จะมีการกระพริบเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ด้วยว่าตอนนี้ Google ฟังเราอยู่นะหรืออะไรแบบนี้เนาะตัวปุ่มการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นแบบปุ่มสัมผัสมีในส่วนเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นหยุดแล้วก็เปิดปิดไมค์ตัวไมโครโฟนที่ใช้รับการสั่งการเสียงเนี่ยก็คือ2จุดนี้เลยมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันไม่มีปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธนี่ทำยังไงอะมันสามารถต่อเป็นลำโพงบลูทูธได้ไหมตอบแบบสรุปตรงนี้ก่อนเลยนะต่อเป็นลำโพงแบบบลูทูธได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีขั้นตอนเล็กน้อยเดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีเนาะมีสมาร์ทสปีกเกอร์เนี่ยมาพร้อมกับกำลังขับที่12วัตต์เป็น DTS Surround ที่จะช่วยให้เสียงเนี่ยมีความ Surround เนาะมีมิติมากยิ่งขึ้นถือว่าเก่งเลยนะสำหรับลำโพงตัวแค่นี้มิติเสียงเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับภาพรวมเนี่ยก็คือมันมีความกระหึ่มของเสียงอยู่พอตัวเลยเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยคือทำออกมาได้ดีคือมันไม่ได้แบบแปร่งจนเกินไปอะไรเงี้ยเนาะส่วนเสียงทุ้มเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้สุดเท่าไหร่คือคาแรคเตอร์มันจะมาแบบเป็นทุ้มแบบกว้างๆคืนๆมาอย่างเงี้ยเนาะให้ความรู้สึกทุ้มแบบนุ่มๆแล้วมันก็จะแบบฟืบหายไปอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นแบบว่ามาเอิบมาเป็นลูกแน่นๆหรืออะไรแบบนั้นเนาะอาจจะยังไม่ใช่แต่ถามว่าลำโพงตัวแค่นี้กำลังขับที่เท่านี้ราคาที่เท่านี้ผมก็มองว่ามันสามารถทำได้ดีมากๆแล้วล่ะครับสำหรับจุดนี้เนาะโอเคเราก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยมันจะมีการทำงานคล้ายๆแบบ Chromecast แต่ว่าแคสเป็นเสียงเล่นอะไรเงี้ยเนาะอาจจะไม่ได้ออกภาพแต่ออกแต่เสียงก็คือเราสามารถที่จะเล่นเสียงผ่านลำโพงตัวนี้ได้เลยสะดวกมากๆอย่างเช่นผมใช้ Apple Music อะไรอย่างงี้เนาะก็สามารถแคสขึ้นไปที่ตัว Mi Smart Speaker ตัวนี้ได้เลยหรือเราจะแคสเสียงทั้งหมดเลยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ก็คือจากการใช้งานมาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่การฟังเพลงอะไรอย่างงี้เนาะมันก็อาจจะแบบมีดีเลย์นิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็จะมีดีเลย์ประมาณแบบครึ่งวิวินึงอะไรประมาณเนี้ยแต่โอเคโดยรวมก็คือมันสะดวกสบายดีถ้าจะให้เล่นแบบมีดีเลย์น้อยๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้เชื่อมต่อเป็นบลูทูธไปเลยจะง่ายกว่าเนาะมันจะทำงานได้ดีขึ้นครับในจุดนี้แล้วที่ว่าไปตอนแรกว่ามันเชื่อมต่อบลูทูธได้เนี่ยมันไม่มีปุ่มมาให้นี่นาเราจะทำยังไงเลยทีนี้คำตอบก็คือเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ว่าเราต้องสั่งการด้วยเสียงหรือเข้าไปตั้งค่าในแอป Google Home โอเค Google Pairing Bluetooth Sure to connect open Bluetooth settings and look for the device called Bedroom Studio Speakerก็จะอาจจะมีหลายขั้นตอนนิดหน่อยตรงนี้ก็มีแอบขัดใจบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่คือใจเนี่ยอยากให้มันมีปุ่ม physical button มาเลยดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าแล้วแบบมีให้กดเชื่อมต่อบลูทูธอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าโอเคอันนี้มันไม่มีก็โอเคถ้ามันมีรุ่นอัปเกรดอะไรออกมาไงก็ใส่มาให้เธอนะเสี่ยวหมี่เนาะแล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้นะครับเสี่ยวหมี่Mi Smart Speaker เนี่ยรองรับ Google Assistant ที่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้มันจริงตรงนี้แหละที่สำคัญเลยมันสามารถรองรับภาษาไทยได้เกือบเต็มรูปแบบเลยนะรองรับได้หลายภาษาเลยเช่นผมสั่งภาษาไทยมันก็จะออกมาเป็นภาษาไทยถ้าผมสั่งเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ใครว่างๆเหงาๆให้อยากโดนเหลากับบาดไม่ใช่ก็คือใครเหงาๆเนี่ยก็สามารถมีลำโพงตัวนี้นี่แหละเป็นเพื่อนคุยได้เลยความสามารถเขาอะหลากหลายมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอับดุลเลยถามได้ตอบได้ได้โอเคคือเราถามข้อมูลอะไรไปเนี่ยเขาก็จะไปหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงเนาะแล้วก็มาอ่านให้ฟังผมยกตัวอย่างโอเค Google หาสูตรทำผัดกระเพราหมูในเว็บไซต์ food.enthai.com พวกเขาระบุว่าวิธีทำเทน้ำมันลงในกระทะตามด้วยกระเทียมสับและพริกแดงตามผัดจนมีกลิ่นหอมสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ก็คือมันจะเป็นนาฬิกาปลุกให้เราเลยโอเค Google ตั้งนาฬิกาปลุกให้หน่อยรับทราบปลุกกี่โมงดีบ่าย3โมงวันนี้ได้เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลา15นาฬิกาโอเคเราสามารถเล่นเพลงนะฮะมันก็จะไปเปิดใน Spotify แล้วก็ YouTube Music เป็นหลักเนาะสั่งให้เขาเล่นเพลงได้เลยโอเค Google เล่นเพลงให้หน่อยรับทราบลองไปฟังสถานีเพลงทาง YouTube Musicแล้วก็อย่างผมอยากรู้ว่าอากาศวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดมาเนาะผมสามารถสั่งเปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสได้ด้วยนะอันนี้เจ๋งมากเลยโอเค Google อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างขณะนี้อุณหภูมิ31องศามีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาและต่ำสุด18องศาโอเค Google เปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสโอเคจะจำไว้ว่าคุณชอบองศาเซลเซียสแล้วก็เราสามารถเรียกหาโทรศัพท์ด้วยนะฮะแบบเอ้ยโทรศัพท์เราอยู่ไหนหาไม่เจอเรียกให้หน่อยสิอะไรเงี้ยทำได้เลยเนาะโอเค Google หาโทรศัพท์เจอโทรศัพท์หลายเครื่องค่ะเครื่องแรกเป็น HD 1903ทำให้เครื่องนี้ส่งเสียงไหมคะถูกต้องโอเคค่ะโทรศัพท์น่าจะดังแล้วค่ะสามารถสั่งการสมาร์ท device IoT อื่นๆที่เรามีอยู่ด้วยได้เนาะก็คืออย่างเช่นผมมี Yeelight เนี่ยผมก็สามารถสั่งให้มันเปิดปิดไฟได้สะดวกมากๆครับโอเค Google เปิดไฟให้หน่อยว้าไฟติดนะครับเห็นไหมเห็นไฟติดไหมโอเค Google ปิดไฟให้หน่อยว้าเจ๋งอยู่นะแล้วก็มันสามารถทำอย่างอื่นได้อีกหลากหลายมากมายเลยนะฮะอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนที่ยกมาให้เห็นภาพกันเนาะโอเคครับมาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันดีไปทั้งหมดเลยก็คงจะไม่ได้นะฮะมาดูจุดสังเกตกันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือมันไม่มีปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธมาให้ขัดใจมากๆเลยครับผมต่อมาเนี่ยก็คือการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันอาจจะทำไม่ค่อยสะดวกเนาะคือมันไม่มีแบตในตัวถ้าเราชักปลั๊กนี้ออกก็คือดับปึ๊บเลยเนาะแต่ถ้ามองว่าถ้าใช้งานไปสักปี2ปีแล้วไม่ต้องมาคำนึงเรื่องถึงว่าแบตมันจะเสื่อมหรืออะไรแบบเนี้ยก็สามารถข้ามจุดสังเกตข้อนี้ไปได้เลยครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะก็คือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีการสับสนเรื่องภาษาเล็กน้อยบางทีพูดไทยไปมันก็จะตอบมาเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนั้นก็เลยแบบว่าบางทีก็สื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่บางทีก็ต้อง speak English ใส่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีความมึนๆเล็กน้อยแต่โอเคมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อแล้วกันนะครับมาสรุปภาพรวมการใช้งานกันถ้าถามว่ามันโอเคไหมกับราคา 1,690 บาทเนี่ยผมตอบให้เลยว่ามันโอเคมากๆแล้วแหละยิ่งใครมีสมาร์ทเดเวิร์สเยอะๆเนาะก็น่าจะสนุกกับการเล่น Google Assistant ไม่น้อยเลยแหละว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรียกเดี๋ยวเปิดนู่นฟังปิดนี่สั่งให้อนุทำงานนี่ทำงานอะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็แก้เหงาดีๆนะฮะในยุคที่โควิดระบาดแบบนี้เอ๊ะมันได้ใช่ไหมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Wow.